เราก็มีสกู๊ปพิเศษครับรายงานผลการแข่งขันขี่ม้าคิงครับจากทีมงานของทางทีมสปอร์ตครับสรุปผลการแข่งขันขี่ม้ารายการ Kings Cup Thailand Championship 2016ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2559ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่ผ่านมาที่สนามไทยโปโลแอนด์อินควีสเทรียนคัพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยการแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันขี่ม้า5ประเภทด้วยกันคือศิลปะบังคับม้าขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องขีดขวางอีเวนติ้งขี่ม้ามาราธอนและการแข่งขันขี่ม้าเล็กโดยการแข่งขันในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณอิทธิพลคุณปื้มอดีตนายกเทศบาลเมืองพัทยาเข้าร่วมชมการแข่งขันและทำพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาขี่ม้าที่ชนะเลิศการแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2559ในวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยแบ่งผู้ชนะเลิศรายการชิงถ้วยพระราชทานในแต่ละประเภทดังนี้ประเภทศิลปะบังคับม้าได้แก่นางสาววริศลาเวชกรกับม้า Jazz Royal 2ประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางได้แก่นางสาวจารุพรลิมปิชาติกับม้า Lilegula Choice และประเภท Eventing ได้แก่นางสาวอารีณัฐาชวตานนท์กับม้าลูปังและสำหรับถ้วยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประกอบด้วยประเภทขี่ม้ามาราธอนแชมป์ได้แก่นางสาวพัชชาสวัสดิ์กิจธรรมลงกับม้าเนปจูนประเภทม้าเล็กหรือโพนี่แบ่งเป็นศิลปะบังคับม้าเล็กได้แก่เด็กหญิงนีระพุทธสมบัติกับม้าสตาร์ไลท์และขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางได้แก่เด็กชายสุพนัสสีอังกูลกับม้าปิยชาติ